ช่วงแรกวันนี้ครับเราไปดูความยอดเยี่ยมของนพพลแสงคำหรือว่าหมูปากน้ำครับล่าสุดในศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกครับก็สามารถเอาชนะนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นเข้าสู่รอบ4ได้สำเร็จครับการแข่งขันในรอบคัดเลือกครับศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกครับ2024ที่ประเทศอังกฤษครับหมูปากน้ำหรือว่านพพลแสงคำนะครับนักสนุกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยครับลงเล่นในรอบที่3เจอกับแอนดี้ฮิกครับจากอังกฤษซึ่งแข่งขันกันในระบบ10ใน19เฟรมนะครับผลปรากฏว่าเป็นหมูปากน้ำครับที่สามารถเอาชนะแอนดี้ฮิกไป10-5เฟรมครับซึ่งรอบนี้หมูปากน้ำสามารถทำแม็กซิมัมเบรกครับที่147แต้มได้เป็นครั้งที่2ในการเล่นอาชีพอีกด้วยนะครับซึ่งนพพลแสงคำครับปัจจุบันเป็นมืออันดับ22ของโลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ4ไปเจอกับแจ็คสันเพจจากเวลครับซึ่งจะลงแข่งขันกันในวันที่17เมษายนนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าหมูปากน้ำหรือว่านพพลของเราเนี่ยสามารถเอาชนะได้ก็จะผ่านเข้าสู่รอบเมนรอในศึกชิงแชมป์โลกแล้วก็จะไปแข่งขันกันที่ Crucible Theater ทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์ที่เป็นความหวังของแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะจริงๆช่วงหลังมีหลายคนด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือหมูปากน้ำแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างทำแม็กซิมัมเบรกนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะใช่แสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามผลงานในรอบต่อๆไปของหมูปากน้ำค่ะ